เรามีคำถามเราอยากรู้ว่าเราจะใช้วิทยาศาสตร์มาคำนวณงานศิลปะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นให้ได้งานที่สวยเหมือนกันเป็นร้อยๆพันๆหมื่นรูปได้ไหม Pendulum Art คืองานศิลปะที่เกิดจากการแกว่งถังสีแบบนี้แล้วสีจากถังก็จะสาดลงบนเฟรมแล้วก็จะเกิดแพทเทิร์นที่สวยงามโดยแรนดอมขึ้นมาเหมือนเป็นแมจิกโมเมนต์ทีนี้คีย์เวิร์ดของสิ่งนี้คือคำว่า random ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เลขหรืออะไรบางอย่างมาคำนวณให้เกิดงานศิลปะที่สวยงามเหมือนเดิมทุกครั้งได้ไหมก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็เจอสูตรภาษาเอเลียนเต็มไปหมดเลยที่เกิดจากนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์เก่งๆที่คิดมาให้ความยากของสิ่งนี้ไม่ใช่แค่มันเป็นภาษาที่ปั่นไม่เข้าใจความยากอย่างหนึ่งก็คือปั่นยังหาไม่เจอว่ามีใครเอาสูตรพวกนี้มาใช้กับงานศิลปะมันเหมือนถนนที่มีคนทำมาให้เราครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งเราต้องหาทางไปต่อเองซึ่งไม่น่าจะไปต่อเองคนเดียวได้ครูบอสสวัสดีค่ะนี่คือพี่บอสครูสอนพิเศษฟิสิกส์คือปั่นน่ะสงสัยว่าเราอันเนี้ยมาทำภาพศิลปะได้ไหมเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้แต่ความยากของมันก็คือเราจะต้องคุมทุกสิ่งอย่างเนี่ยให้มันออกมาเหมือนเดิมได้ไหมเรามีอุปกรณ์พร้อมไหมที่เราจะแบบทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์วิธีการคอนเวิร์ตยูนิตนี้ให้กลายเป็นดีกรีเนี่ยถ้าคูณ180ก็หารด้วยไพเอาเลขนี้คูณ180แล้วหารด้วยไพเนี่ยก็จะได้เป็นดีกรีสรุปเลยก็แล้วกันว่าพอครูบอสไปถอดสมการก็ได้รูปนี้ออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าเราเซตมุมที่ปล่อยความยาวเชือกและอะไรต่างๆตรงตามค่านี้เราก็ควรจะได้ภาพที่คล้ายภาพนี้ออกมาใช้คำว่าคล้ายเพราะสมการและสิ่งนี้เป็นแค่โมเดลทางคณิตศาสตร์ไม่ได้คิดรวมถึงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงเช่นเชือกฝืดแอร์ในห้องแรงวิธีเดียวที่เราจะรู้ได้ว่าภาพจะออกมาเหมือนไม่เหมือนภาพนี้ขนาดไหนก็คือต้องไปลองทำจริงเท่านั้นเพราะว่าเรากำลังจะเอาสูตรคอมพิวเตอร์มาทำให้มันเป็นของในความเป็นจริงมันคือการทดลองใช่ไหมดังนั้นเราจะต้องให้แรงมนุษย์มีผลกับสิ่งนี้มากที่สุดเพราะว่าเราเดาแรงตัวเองไม่ได้สมมติว่าเราดีดนิ้วครั้งนี้ไม่ใช่แปลว่าเราดีดนิ้วอีก1ครั้งแล้วเราจะใช้พลังงานเท่ากันทุกครั้งเราต้องลดความเอเรียที่จะเกิดจากคนมากที่สุดเราก็เลยรู้แล้วว่า Pendulum Art ครั้งนี้ของเราเราปล่อยแบบใช้มือปล่อยเหมือนปกติไม่ได้เราต้องใช้เครื่องอื่นปล่อยแทนแล้วเราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่า Releaser Releaser จะวางอยู่ข้างๆคานหน้าตาแบบนี้ทำหน้าที่ปล่อยทางสีแทนมือเราปั่นทำคานเป็นรูปกระจมแล้วเส้น Pendulum เนี่ยยาว69เส้นแล้วก็ห่างจากเฟรม1เซนตัวเส้นเนี่ยต้องหมุนได้360องศาก็เลยเจาะรูแล้วก็ยึดน็อตเอาส่วนถ้วยถังสีตอนแรกใช้เป็นขวดซอสแต่ปรากฏว่ามันต้านลมครูบอสก็เลยบอกว่าให้ลองใช้เป็นทรงกรวยดูซึ่งดีกว่ามากทีเนี้ยเรื่องยากต่อมาก็คือตัวปล่อยละ releaser เครื่องนี้จะต้องผลักของไปมุมเฉียงๆได้เหมือนมือคนตัวลูกตุ้มจะได้หมุนเป็นวงกลมตอนแรกเราใช้เอ็นผูกจากหลายๆมุมแล้วตัดพร้อมกันแต่ว่าไม่เวิร์กเพราะว่าเอ็นมันไม่มีแรงเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นหนังยางแทนเอ็นมันไม่ดีขอโทษนะคะมีหนังยางมัดแกงขายไหมคะเท่าไหร่คะเดี๋ยวหนูเอาเงินมาให้นะคะหนูอยู่ตรงนู้นไม่กินขนมหรอกินขนมเปล่าเดี๋ยวซื้อให้2อัน30แล้วยาง5บาทนี่ค่ะสวัสดีก่อนลูกสวัสดีหนังยางก็ดีแต่ว่ามันดึงเกินไปจนกระทั่งมันทำให้เกิดแรงที่เราไม่คาดคิดคือตอนนี้ปั่นอยากทำตัวปล่อยที่มันปล่อยแบบนี้ได้เพราะปล่อยเหมือนมือคนแกว่งได้ใช่พอลูกปล่อยเนี่ยให้มันลูดราวเล็กๆไปนิดนึงก่อนไปทางด้านข้างแล้วมันก็จะแกว่งลูดราวหนูเอาไม้เป็นทัดมาเทไม้ทัดลงไปหน่อยทิ่มหัวไม้ทัดลงไปอย่างนั้นโอเคปล่อยโอเคนั่นแหละคือแนวคิดขอบคุณครับแปลว่าปั่นต้องทำขาขึ้นมาที่ยื่นไม้บรรทัดออกไปคล้ายๆที่ปั่นถือไม้บรรทัดอยู่ตอนนี้คงต้องเตี้ยกว่านี้สายต้องสั้นกว่านี้เพราะว่าตอนนี้พอสายมันยาวโคมมันสูงสายมันยาวใช่ไหมคะมันชนกับคานค่ะมุมที่เราปล่อยนั่นก็คือสิ่งที่เราก็ต้องคุมมันถ้าเราอยากได้เหมือนเดิมทุกอย่างมุมทุกอย่างก็ต้องเหมือนเดิมด้วยอันนี้
สีที่ใช้เป็นสีทาบ้านที่ออกมาจากโรงงานมันก็เหลวแหละแต่ว่าเราก็แอบกลัวมันเหลวไม่พอนิดนึงก็เลยใส่น้ำเข้าไป20มิลผสมกับสี80มิลทำให้ปริมาณสีทั้งหมดในนี้มี100พอดีแล้วก็เหลวประมาณนี้พร้อมนะ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 คุยกับสีกล้องสี100มิลจะหมดจากกรวยภายในกี่วินาที1 2ปล่อยสีไม่ออกมาเลยเพราะรูเล็กไปตัดรูออกไปแล้วรอบแรกถือว่าซ้อมละกันพอตัดลงตัดรูเรียบร้อยเราก็ลองแกว่งมือดูภาพที่ออกมาสวยมากเลยนะแต่ก็นั่นแหละไม่ใช่อย่างที่ตั้งใจไว้รอบ2ทำเหมือนเดิมทุกอย่างแต่อยู่ดีสายก็กระตุกตอนปล่อยพอปล่อยไปแล้วมาดูดีๆอ่ะเส้นเอ็นมันเลอะสีจากรอบแรกมันก็เลยฝืดแหละสะดุดกับรีลิเซอร์ตอนปล่อยออกมาคนทุกคำผิดพลาดใหม่ที่พร้อมจะเออร์เรอร์ได้ฟังโอเคครับ2 1ไปครั้งที่3กับ4เหมือนจะดีรูปดูหมุนเหมือนต้นแบบละแต่เวลาที่จับได้ไม่เท่ากันเลยมีปัญหาไหมผมไหมกูคิดทุกรอบเลยยิ่งทำยิ่งเจอปัญหาสูตรจักรวาลอันไกลโพ้นเวิ้งว้างเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็ทำได้แค่ไม่ใช่วันนี้หลังจากทำมา4ครั้งก็คือสรุปว่าเราคิดว่าถ้าเราจับเวลาว่าสีมันใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะหมดเราจะคิดค่าการลดลงของสีได้ซึ่งเราจะส่งไปให้ครูบอสแล้วเขาก็จะคิดอะไรออกมาได้แต่ปรากฏว่าทั้ง3ครั้งที่เราจับเวลาเวลาที่สีหมดไม่ซ้ำกันเลยแปลว่าความเร็วในการเหวี่ยงที่มันเกิดจากน้ำหนักอ่ะก็มีผลที่ทำให้สีมันไหลออกไปเร็วขึ้นอีกทำให้มันซับซ้อนกว่าเดิมขึ้นไปอีกเราก็เลยแบบว่าไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อไปก็เลยคิดว่าจะลองทำอีกรอบหนึ่งใช้กลวยเดียวกันรูเปิดเดียวกันผสมสีเหมือนกันปริมาณเท่ากันแล้วจับเวลาดูสิ2 1ปล่อยอุ๊ยทำไมรอบนี้มันดูพันกันสวยทำไมมึงไม่เหมือนเดิมต่างกันตั้ง30กว่าเปอร์เซ็นต์ไงภาพออกมาเหมือนโมเดลแต่ไม่เหมือนรอบก่อนหน้านั้นที่ทำทุกอย่างเหมือนกันทำไมอ่ะฉันสามารถล้างทฤษฎีนี้ได้ไหมฉันกวนฉันกวนสีสังตีที่โฮมโปรอ่ะมันต้องคอยคนมันจะแยกถ้าย้อนกลับไปตอนต้นเรากลัวสีจะเข้มไม่เท่ากันก็เลยซื้อสีทาบ้านสำเร็จรูปมาจากโฮมโปรสีแบบนี้เข้มเท่ากันทุกถังก็จริงแต่มันเกิดจากสารเคมีหลายๆแบบมาตีผสมรวมกันพอทิ้งไว้นานๆเราไม่กวนสีก็จะแยกชั้นกันเหมือนน้ำกับน้ำมันครูพาสบอกเราว่าสิ่งนี้เรียกว่า viscosity โอเคงั้นเราทำเหมือนรอบนี้แต่ว่าเรากวนสีกันไหมคะปั่นขอรอบสุดท้ายอีกรอบได้ไหมคะขอโทษทีได้สิขออีกรอบค่ะกลวยเดิมคนสี100 ml จับเวลา1 2 3เริ่มเฮ้ยเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนเดิมเลยเหมือนรอบนั้นเป๊ะเลยใช่ไหมพี่มองมันเหมือนกันเป๊ะเลยจริงๆเราเทียบฟุตเทจได้ว่ามันหมดตอนกี่วีเท่ากันไหมหมายถึงว่าเราเอาฟุตเทจครั้งก่อนหน้ากับครั้งนี้เมื่อวานข้างๆกันได้เลยมันรูปออกมาเหมือนกันเป๊ะโทรหาครูบอสกันสุดท้ายก็แข่งไปในคนสีคล้ายๆภาพต้นแบบจากสมการเราก็เหมือนกันทั้งสองครั้งด้วยสุดท้ายเวลาทำอะไรสำเร็จเนี่ยมันรู้สึกดีจริงๆเลย
อีกวันนึงเราก็เลยลองเอาภาพวาดมาผสมกับสมการนี้ดูจริงๆศิลปะกับวิทยาศาสตร์มันก็ไปด้วยกันได้มากกว่าที่คิดนะจากดูของจริงเห็นทฤษฎีออกมาเป็นรูปเป็นร่างของจริงแล้วมันก็มีอันที่มันคร่าวๆอยู่ที่แบบก็เหมือนกันแต่ว่าอันอื่นๆพี่คิดว่ามันเป็นเพราะแฟกเตอร์ที่เราคุมไม่ได้ถือว่าเราทำเป็นจุดเริ่มต้นละกันให้คนที่สนใจเรื่องนี้ไปทำต่อได้แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะทำให้ดีขึ้นจากที่บั่นทำตรงนี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างคะอะไรบ้างที่เราจะต้องคุมมีมวลค่ะมีมุมที่เราปล่อยความฝืดของตัวรีลิสเตอร์ที่เราใช้หรือความหนืดของสีที่เราใช้ในแต่ละครั้งก็ควรจะต้องเหมือนเดิมแฟกเตอร์บางอย่างเปลี่ยนไปเนี่ยก็เปลี่ยนแพทเทิร์นไปเลยความยาวของเชือกความยาวของเชือกความสูงจากพื้นความสูงจากพื้นแต่จริงๆสิ่งนึงที่ป้ารู้สึกก็คือทุกอันน่ะทั้งอันที่ได้ตามสมการและไม่ได้ตามสมการน่ะมันก็สวยในแบบของมันอยู่เหมือนกันนะสวยทุกอันแพทเทิร์นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมามันคือธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติไร้มันให้มันเคลื่อนที่ไปตามที่มันควรจะเป็นสนุกดีนะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอาร์ตศิลปะมันก็คือทุกอย่างเหมือนกันวิทยาศาสตร์ก็คือทุกอย่างเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าสองอย่างมันมีบางอย่างที่มันเชื่อมกันอยู่ได้เราก็อยากจะเอาสายงานเอาอาร์ตมารวมกันเหมือนกันสนุกเราว่าเป็นครั้งแรกสำหรับเรานะที่รู้สึกว่าจับต้องเลขและฟิสิกส์ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าเราพยายามเอามาบวกกับเรื่องที่เราเข้าใจแล้วเราเห็นภาพแบบศิลปะมั้งอะไรเงี้ยอย่างที่นี้ทั้งอาทิตย์ก็เหนื่อยแต่ก็สนุกมากเลยเราว่าที่เราทำในวันนี้มันไม่เพอร์เฟกต์อยู่แล้วแหละมันเป็นแค่การเริ่มต้นของสิ่งนี้มากกว่าแต่ว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากลองเอาไปทำต่ออยากเอาไปทำให้มันดีขึ้นก็ทำได้เอาเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วรู้สึกว่ามันมีตรงไหนของทฤษฎีที่แบบพลาดหรือมีอะไรที่น่าจะเพิ่มหรืออะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้แล้วก็คลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะนัดเราพูดจา make sense มั้ยนัดบอกนัดไม่ได้ฟังอยู่เลยครับนัดตั้งใจถ่ายตั้งใจโฟกัสเพราะว่านัดจะไปคอนตัดหลอกMerry Christmas นะมายมันไม่อยู่ไหมต้องแบบไหนร้อนก็คือสีไม่เปื้อนแต่ว่าเราก็แบบปากรั่วทิชชู่ไม่ทิชชู่แล้วกางเกงแล้ว